ลูกค้าเนี่ยเขาเจ้าของเนี่ยที่เขาส่งมาเนี่ยคือเขาปิดร้านมานานแล้วครับเป็นหลายปีแล้วล่ะผมไม่รู้เหมือนกันว่ากี่ปีนะหรือว่าอาจจะไม่ถึงปีแต่ว่าแต่ที่แน่คือปิดร้านมานานพอสมควรนะครับแล้วก็แกจะเอามาใช้แกจะเอามาใช้อันนี้ปรากฏว่าพอเอามาเสียบแล้วมันมีปัญหามันไม่ติดก็เลยเห็นผมเป็นช่างเขาก็เลยส่งมาไม่ได้ซื้อที่ผมนะหมายถึงแบบเขาก็มาเปิดเจอผมในเพจว่าเออผมรับซ่อมเครื่องชงกาแฟอะไรประมาณนี้แหละค่ะครับแล้วนายเขาก็ส่งมาเขาส่งมาผมก็เอามาซ่อมมาลื้อมาซ่อมปรากฏก็สุดท้ายก็มาเจอปัญหาอะไรที่มันกดไม่ได้ก็เพราะเหตุผลนี้แหละครับก็คือเป็นเพราะแผงวงจรสรุปแล้วลูกค้าก็ต้องเปลี่ยนแผงบอร์ดไปเกือบหมื่นเลยนะประมาณ 7-8,000 กว่าบาทสำหรับบอร์ดของยี่ห้อนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เท่ากับก็ต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่มันซ่อมไม่ได้ครับคราวนี้แต่พอแกะออกมามันปรากฏว่ามันเป็นภาพที่ผมเองก็ไม่เคยเห็นนะพูดจริงคือไอเห็นจำนวนนึงอ่ะเคยเห็นน้อยๆมีมั่งอะไรเงี้ยแมงสาบมันไม่แปลกอยู่แล้วแต่ไอจำนวนอย่างเนี้ยมันจะชวนให้แบบเอ้ยหน้าถ่ายรูปเก็บไว้เนื้อหน้าโพสเนาะอะไรเงี้ยนั่นเองฮะค่ะทีนี้ขอสอบถามหน่อยว่าจริงๆแล้วอะค่ะแมลงสาบที่อยู่ที่เห็นที่เราแผงวงจรเนี่ยจริงๆแล้วค่ะมันมีความเกี่ยวข้องกับระบบน้ำหรือว่าระบบกาแฟอะไรที่มันจะสัมผัสกับการดื่มกินของคนที่จริงๆมาซื้อกาแฟนะคะไม่เกี่ยวหรอกครับไม่เกี่ยวเลยก็ว่าได้มันคือจริงๆแล้วเนี่ยมันถ้าเราเปรียบนะเราก็จะเปรียบเหมือนกับเรามีรถเก๋งคันนึงเก่าๆแล้วเราก็ไปจอดไว้เราไม่ใช้ละเราจอดไว้ยาขึ้นมั่งสัตว์ต่างๆก็มาทำรังอะไรเงี้ยครับหนูอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมาทำรังของมันเนี่ยครับผมเชื่อตรงนั้นอันนี้ผมเดาเอานะผมเดาผมก็ไม่ได้รู้ใจมันหรอกนะว่ามันทำไมมันถึงมาทำจุดนี้แต่ว่าผมก็คิดว่ามันก็น่าจะมาทำรังตามปกติของมันแหละครับพวกสัตว์พวกนี้เนี่ยอาจจะเข้าไปในจุดที่มันแบบลึกลับหน่อยอะไรเงี้ยเห็นเป็นช่องเป็นรูเป็นอะไรก็เลยเข้าไปทำรังอะไรประมาณนี้มากกว่าแต่ไอ้คันว่ามันเข้าไปแล้วมันตายรวมๆกันเลยผมไม่รู้มันเกิดเหตุผลอะไรขึ้นมาที่มันตายกันเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้ผมไม่ทราบแล้วก็อีกอันที่ถามผมเมื่อกี้ว่ามันมีผลอะไรไหมกับเรื่องน้ำมันไม่มีมันคนละส่วนเลยครับปูนตัวแผงปุ่มกดมันก็จะเป็นเหมือนสวิตช์เปิดปิดเครื่องเฉยๆครับเหมือนกับเหมือนคอมพิวเตอร์ครับเราอาจจะบอกอะไรเหมือนคอมพิวเตอร์ก็คือปุ่มเปิดปิดอย่างเงี้ยมันก็อยู่อีกที่นึงอยู่ที่ตัว CPU ใช่ไหมหน้าจอก็อีกที่นึงอะไรประมาณเนี้ยระบบเครื่องชงกาแฟก็เหมือนกันระบบน้ำมันก็เป็นระบบน้ำที่แบบตัวสวิตช์เนี่ยมันทำหน้าที่สั่งให้น้ำมันไหลออกจากเครื่องชงกาแฟเพื่อเราอัดด้ามกาแฟปุ๊บแล้วมันก็จะไหลออกมาซึ่งถ้าสมมติว่าสวิตช์มันเสียมันก็กดไม่ได้แต่ระบบน้ำมันยังคงต้มอยู่น้ำมันก็ยังต้มอยู่ปั๊มยังทำงานอยู่ซึ่งมันเป็นไปได้ยากด้วยแหละครับที่จะมีแมลงเข้าไปในตะกร้าในหม้อต้มอ่ะมันเป็นไปได้ยากเพราะมันมีระบบวาล์วโซลีนอยด์ซึ่งรูมันเท่ารูเข็มเองเวลาที่มันดูดน้ำแล้วฉีดออกมาที่หัวชงแล้วอันนี้หมายถึงระบบเครื่องนะค่ะฉะนั้นผมต่อให้เป็นแมลงตัวเล็กแบบมันก็ไม่น่าจะผ่านเข้าไปได้อยู่แล้วครับเข้าไปก็ร้อนต้มเดือดเละหมดครับไม่มีทางเข้าไปได้อยู่แล้วเพราะคนที่เขาไม่เข้าใจก็จะมองว่าจะผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นว่าเขาบอกว่าจะไม่กินกาแฟเลิกกินมันไม่ใช่แล้วมันออกทะเลแล้วคือข้อมูลที่ผมให้ไปคือแจ้งกับเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกผมเป็นช่างผมก็จะแจ้งลูกเพจหรือลูกค้าผมเองนั่นแหละว่ามันดูแลกันด้วยนะล้างคลีนอะไรอย่างเงี้ยด้วยอะไรเงี้ยคืออันนี้คือเหตุของผมเลยอันนี้คือเป้าหมายของผมเลยว่าเพราะว่าการที่ผมแจ้งให้เขาดูแลรักษานั่นหมายว่าเขาต้องส่งมาให้ผมล้างถูกไหมผมก็จะได้มีรายได้เท่านั้นเองก็จะเป็นรูปแบบว่าเราก็อยากให้ลูกค้าดูแลเครื่องโอเคถึงเวลาล้างเครื่องล้างตะกันก็ส่งมาล้างหัวชงเปลี่ยนซีนยางเหมือนกับงานแมนเทนแนนซ์นะครับเหมือนแอร์ค่ะก็ต้องมีล้างแอร์ล้างนู่นล้างอะไรอย่างเงี้ยครับเครื่องชงกาแฟก็เช่นกันค่ะโอเคแต่ว่ามันกลายเป็นออกทะเลไปแล้วผมก็เลยคุมไม่อยู่แล้วผมเลยลบซะเลย